วดหลังปวดคอรักษาด้วยการฉีดยาเข้าโครงกระดูกสันหลังอีกหนึ่งการจัดการความปวดที่ไม่ต้องผ่าตัดมีประสิทธิภาพสูงอาการปวดอาจไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากถ้าปล่อยให้เรื้อรังอาจส่งผลต่อการทำงานอารมณ์และคุณภาพชีวิตสาเหตุของการปวดรากประสาทอักเสบปวดข้อต่อปวดกล้ามเนื้อหรือหลายๆอาการรวมกันวิธีการฉีดยาเข้าที่โครงกระดูกสันหลังเป็นการฉีดยาชาเฉพาะที่หรือบางรายอาจได้รับยาระงับประสาทปริมาณน้อยเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลายขณะได้รับการฉีดยาแพทย์จะวางเข็มขนาดเล็กเข้าไปในโพรงประสาทโดยการชี้นำด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ที่เรียกว่าเอ็กซเรย์ฟลูออโรสโคปีและตรวจสอบตำแหน่งเข็มด้วยการฉีดสารทึบแสงเมื่อเข็มอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแพทย์จะฉีดยาผสมระหว่างยาชาและสเตียรอยด์เข้าไปจากนั้นผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ห้องพักฟื้นเป็นเวลา 30-60 นาทีเพื่อความปลอดภัยควรมีผู้มารับผู้ป่วยกลับบ้านและพักผ่อนอย่างน้อย24ชั่วโมงหลังการฉีดวิธีนี้เหมาะกับใครผู้ที่กินยาแก้ปวดและทำกายภาพแล้วไม่หายปวดผู้ที่มีอาการปวดรบกวนจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแม้รับประทานยาระงับปวดอยู่ผู้ที่กินยาแก้ปวดไม่ได้เนื่องจากมีผลข้างเคียงผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัดข้อดีของการฉีดยาเข้าที่โครงกระดูกสันหลังมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับการกินยายาสเตียรอยออกฤทธิ์ตรงจุดลดปวดได้ 50-80% ระงับปวดได้ 3-6 เดือนกลับมาเคลื่อนไหวและใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นสะดวกรวดเร็วไม่จำเป็นต้องนอนพักในโรงพยาบาลวิธีนี้ไม่เหมาะกับใครผู้ที่เป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้เพราะการฉีดอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น 3-5 วันผู้ที่ไม่สามารถหยุดยาละลายลิ่มเลือดได้สถาบันกระดูกสันหลังโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พร้อมดูแลทุกเรื่องเกี่ยวกับกระดูกสันหลังดูแลตรงจุดจากแพทย์เฉพาะทางกระดูกสันหลังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โทร1378